This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับดังที่เราทราบกันดีนะครับว่าสินค้าจากจีนนั้นนับวันเขายิ่งเข้ามานะครับในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆส่วนหนึ่งเลยครับเพราะเวลาที่สินค้าจีนเข้ามาจะพบว่าถ้าหากว่าราคาไม่ถึง 1,500 บาทแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งแน่นอนสิ่งนี้ทำให้เพิ่มแต้มต่อของสินค้าจีนเวลาที่แข่งขันกันกับสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยแต่ตอนนี้เรื่องการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับที่สินค้าที่มีราคาต่ำกว่า 1,500 บาทนั้นตอนนี้ไม่มีแล้วจะเริ่มเก็บไปแล้วนะครับสิ่งนี้จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสินค้าในบ้านเราและจะสามารถช่วยสกัดสินค้าจากจีนเข้ามาสู่บ้านเราได้อย่างไรกันบ้างคุยประเด็นนี้กันกับแขกรับเชิญของเรานะครับท่านเป็นผู้ก่อตั้งตลาด .com และก็ Pay Solution คุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุครับพี่ป้อมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับพี่ป้อมเริ่มต้นอยากให้พี่ป้อมอธิบายนิดหนึ่งหลายคนอาจจะไม่เข้าใจบอกเอ๊ะเรามี FTA เรื่องของภาษีนำเข้าเนี่ยมันคงไม่มีอยู่แล้วแต่การที่บอกว่ามีเรื่องของ1,500อันนี้คืออะไรครับพี่คือต้องบอกว่าถ้าสินค้าบางชนิดเนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าการปกติสินค้าเข้ามาในประเทศเนี่ยมันจะต้องมีศุลกากรขาเข้านะครับซึ่ง FTA เนี่ยมันก็ไม่ได้มีทุกอย่างนะครับไม่ทุกอย่างนะครับทีนี้มันมีกฎอันนึงซึ่งหลายประเทศมีเหมือนกันว่าหากสินค้าเนี่ยต่ำกว่าราคาหนึ่งเขาเรียกว่า diminis tax นะครับถ้าเกิดสินค้าต่ำกว่าราคาพวกนี้ไปปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าไม่ต้องเสียภาษีถือว่าเป็นการซื้อมาใช้เองไม่ใช่เพื่อการค้าใช่ครับซึ่งในเมืองไทยเนี่ยเรามีกฎอันนี้เนี่ยคือต่ำเมื่อก่อนเรา1,000นะครับ 1,000 บาทถ้าเกิดสินค้าราคาต่ำกว่า 1,000 บาทไม่ต้องเสียภาษีแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอสินค้ามันราคามันเขาเรียกว่าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการปรับจาก 1,000 บาทเป็น 1,500 บาทนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้สินค้าที่เมื่อก่อนมันเข้ามาผ่านไปรษณีย์เนี่ยเมื่อก่อนสินค้ามันไม่เข้ามาเยอะแต่วันนี้พอมีอีคอมเมิร์ซเข้ามานะครับสินค้ามันเลยทะลักเข้ามามหาศาลครับโดยวิธีการมาของสินค้าจีนเนี่ยเมื่อก่อนคืออาจจะค่อยมาเข้ามาทีละชิ้นแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าด้วยการเชื่อมต่อนะครับโครงข่ายต่างๆมี one belt initiative one belt one road ครับนะฮะสร้างรถต่อลงไปมารถจากจีนเชื่อมมาที่ไทยได้ทันทีมันกลายว่าสินค้าจีนเริ่มทะลักเข้ามาในไทยมากขึ้นและประกอบกับมันมีคงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่พิเศษก็คือ free trade zone หรือ free zone ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราตั้งเอาไว้เพื่อให้เราต้องการนำสินค้าเข้ามาในประเทศแต่เราต้องการเอาสินค้านี้ไปประเทศที่3เช่นผมอยากนำสินค้าจากจีนเข้ามาเอามาไว้และผมต้องการส่งต่อไปที่กัมพูชาต่อพอเข้ามาปุ๊บผมต้องเสียภาษีขาเข้าทางที่ผมต้องการส่งออกไปประเทศที่3ฉะนั้นรัฐบาลก็เลยมีการสร้างพื้นที่ขึ้นมาว่าอ่ะคุณเอาสินค้าเข้ามาปุ๊บอยู่ในพื้นที่ฟรีโซนเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีโอเคเพราะคุณต้องการพักเอาไว้ไปประเทศที่3เป็นแค่ทางผ่านใช่โอเคฉะนั้นในพื้นที่นี้เป็นเหมือนกับเป็นยังไม่เข้าพรมแดนประเทศไทยเป็นการประกาศไว้นะครับแต่ปรากฏว่าคนจีนก็มีการเอาสินค้าคนนี้เข้ามาอยู่ในฟรีโซนในโกดังฟรีโซนครับพอถึงเวลาแล้วเข้าสินค้าเหล่านี้นะครับไปลงประกาศขายไว้ใน marketplace ใน Lazada Shopee เช่นผมทำเอา power bank เข้ามา 5,000 ชิ้นมาวางไว้ในฟรีโซน 5,000 ชิ้นปกติเข้ามาในไทยโดนภาษีครับตอนเข้ามาปุ๊บต้องขอมอกต้องมีมาตรฐานขอนู่นขอนี่อะไรมันเต็มไปหมดเลยแต่ปรากฏพออยู่ในฟรีโซนปุ๊บมีอยู่ 5,000 ชิ้นชิ้นหนึ่งผมอาจจะขาย700บาท power bank ผมก็มาลงไว้ใน Lazada Shopee พอมีคนซื้อปุ๊บ1ชิ้นจากเดิมเนี่ยออเดอร์เนี่ยมันวิ่งไปปุ๊บผมก็ไปหยิบของ1ชิ้นออกมาจากฟรีโซนครับ700บาทครับแล้วก็สำแดงศุลกากรว่าไม่ถึง 1,500 นะครับแล้วก็ออกโอ้ชัดเจนละออกไปเลยแทนที่จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์เบื้องต้นก็คือเป็นท่าพักและส่งไปยังประเทศอื่นใช่กลายเป็นว่านำออกมาขายในประเทศใช่ครับเป็น okay. เอามาเก็บเอาไว้แล้วก็ขายปลีกแต่ในขณะผมเป็นพ่อค้าขาย power bank กันผมนำเข้าจากจีนครับนำเข้ามา 5,000 ชิ้นเข้ามาปุ๊บไม่อยู่ในฟรีโซนผมโดนศุลกากรขาเข้าโอเคผมโดนแวดผมโดนมอกผมโดนมาตรฐานมากมายกว่าที่จะเข้ามาในประเทศได้กลายว่าต้นทุนผมขึ้นมามหาศาลเลยทีเดียวครับฉะนั้นกลายเป็นว่าพ่อค้าคนไทยนำสินค้าจากจีนเข้ามาอย่างถูกต้องต้นทุนคุณสูงมากกว่าในขณะที่คนจีนเอาสินค้าเข้ามาอยู่ในฟรีโซนเอามาขายปุ๊บคุณไม่เจออะไรเลยมาตรฐานก็ไม่มีการตรวจสอบครับตรงนี้แหละมันเลยกลายเป็นว่าสินค้าต่ำกว่า 1,500 บาทเลยกลายเป็นช่องโหว่ทำให้สินค้าเนี่ยจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีนเนี่ยทะลักเข้ามาในไทยมากมายมหาศาลในช่วงตีไปเลยว่า 5-6 ปีที่ผ่านมาตอนนี้กฎหมายก็เริ่มมีการเปลี่ยนแล้วครับนะครับต้องบอกว่าสิ่งนึงเป็นสิ่งที่ทางผมและทางสมาคมอีคอมเมิร์ซคนทำอีคอมเมิร์ซเห็นแล้วเพราะตอนนี้สินค้าใน Marketplace ใน Lazada Shopee เนี่ยเรามีเป็นร้อยๆล้านชิ้นนะครับแต่เชื่อไหมว่าครึ่งนึงเนี่ยมันเป็นสินค้ามาจากจีนทั้งนั้นเลยถูกไหมฮะสินค้าไทยเรามีไม่ถึงครึ่ง
ฉะนั้นสินค้าส่วนใหญ่มันต่ำไม่ถึง 1,500 บาทนะครับมันเลยกลายว่ามันหลุดเข้ามาเยอะแล้วพอหลุดเข้ามาเยอะปุ๊บพ่อค้าคนไทยนำเข้าอย่างถูกต้องเราโดนสินค้าจีนเหล่านี้ตีเละเลยครับอ๋อมันเลยกลายเป็นว่าตอนนี้ทำให้เราก็ร้องเรียนไปหลายครั้งนะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยทางภาครัฐก็มีการรับฟังแล้วมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายครับต่อไปนี้สินค้าเข้ามาต่ำกว่า 1,500ต้องเสียภาษีแล้วครับโอเคผมว่าชัดเจนลงไปตรงมาถ้าเราดูแบบนี้แต่ว่าทีนี้เนี่ยในสมการมันไม่ได้เป็นแบบนั้นบางครั้งคือผู้ประกอบการไทยนะครับเป็นคนที่นำเข้ามาแล้วพักเอาไว้ที่สุดก็มีความหมายว่าจะเป็นการเพิ่มภาระของสินเพิ่มภาระให้ผู้ประกอบการไทยที่นำเข้ามาแล้วก็คงจะมีการผลักภาระให้กับผู้บริโภคตรงนี้พี่ป้อมมองประเด็นนี้ไงครับสุดท้ายคือเอางี้ถ้าสินค้าจีนเข้ามามี 1,500 บาทเข้ามาต้องเก็บคนจีนก็ยังได้เปรียบอยู่ดีOh. เพราะว่าเขามาโวลุ่มใหญ่แล้วบางทีเป็นโรงงานเข้ามาเองครับฉะนั้นโดน 7% เขายังมีความได้เปรียบอยู่ฉะนั้นวันนี้ถามว่าโอเคเราสร้างพยายามสร้างความแฟร์ให้เท่ากันระหว่างผู้ประกอบการไทยเสียภาษีแต่เขาก็ยังมีความได้เปรียบเรื่องอื่นเช่นศุลกากรขาเข้าเขาไม่ต้องเสียเพราะว่า FTA ใช่ครับครับตอนนี้มีอันคือเรื่องมอกสินค้าหลายในตัวไม่มีมอกไม่มีอยซึ่งวันนี้เนี่ย เราพยายามทำงานร่วมกันนะครับเอกชนทำงานร่วมกับรัฐในการคุยกับพวก Marketplace Lazada Shopee TikTok ว่าเฮ้ยหากสินค้าเหล่านี้ไม่มีมอกไม่มีอยขายไม่ได้แต่ตอนนี้สินค้าพ่อค้าจีนก็ฉลาดคือเอาสินค้ามาลงปุ๊บไม่มีอยใช่ไหมมันไปก๊อปปี้อยชาวบ้านมาแปะไว้เข้าใจละก็เป็นอยปลอมมาแปะไว้เหมือนกันฉะนั้นวันนี้เราต้องพยายามทำงานใกล้ชิดมากขึ้นว่าสินค้าที่มาขายจริงเนี่ยถ้าเกิดจะมีมาตรฐานต้องมีมาตรฐานจริงใบมาตรฐานจริงไม่ใช่คุณไปเอาของใครไม่รู้มาแปะด้วยเหมือนกันพี่ป้อมโดยปกติแล้วเนี่ยบ้านเรามีกฎหมายเยอะมากควบคุมทุกอย่างเลยครับแต่การบังคับใช้ครับบางครั้งเนี่ยกฎหมายมีแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่มิได้เข้มไม่ได้เข้มงวดครับนะมีข้ออะไรที่อยากจะฝากเอาไว้ให้กับผู้กำกับและบังคับใช้กฎหมายบ้างครับเพื่อยังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ออกมามีประสิทธิภาพจริงคือตอนนี้เนี่ยผมว่ากฎหมายมีเยอะหลายตัวนะครับบางตัวที่เราไม่อยากให้เคร่งมากมันก็เคร่งมากเลยบางตัวที่เราอยากให้แบบว่าไปเคร่งมากเช่นตอนนี้เนี่ยสินค้าคนจีนเข้ามาเยอะพ่อค้าคนจีนเข้ามาเยอะบางคนมาสวมรอยเป็นคนไทยนะครับบางคนก็ใช้วิธีการคือจัดจ้างโนมินีมาเปิดบริษัทไทยนะครับซึ่งบางทีวันเนี้ยเราไม่รู้เลยแต่บางทีเราเห็นแล้วล่ะเราเห็นชื่อทำไมกรรมการมันเป็นแต่คนจีนวะแล้วบางทีสัญชาติเป็นสัญชาติไทยด้วยเพราะไปเล่นแร่แปรธาตุอะไรไม่รู้นะครับจนกลายเป็นบริษัทไทยได้อันนี้ผมว่ารัฐอาจจะต้องไปจัดการฉะนั้นเราอาจจะไปจัดการคือโดยการฟิลเตอร์บริษัทที่แบบมียอดขายเยอะๆแล้วเป็นคนดูแปลกๆอาจจะต้องจัดการก่อนโอเคเพราะต้องสร้างความได้เปรียบให้คนไทยหน่วยงานไหนคือหน่วยงานกำกับดูแลตรงนี้ครับพี่โอ้โหว่าหลากหลายเช่นถ้าเกิดดูเรื่องความเขาเรียกว่าในแง่ของธุรกิจก็คือกระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกเอ้ยเขาเป็นคนไทยนะเขาเป็นสัญชาติทำถูกต้องแต่บางทีเรามองผิวไงแต่ถ้าเกิดเรามองลึกลงไปมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นกระบวนการการจัดจ้างการจัดเตรียมการใช้โนมีหรือตัวแทนเข้ามาซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดรัฐทำงานเชิงลุกมากขึ้นเราจะไปกวาดคนจีนที่ทำมาอย่างผิดกฎหมายได้เยอะเลยโอเคผมว่าอันนี้ชัดเจนเดี๋ยวค่อยคุยกันครับพี่ทีนี้เนี่ยการที่คนไทยนิยมซื้อสินค้าเหล่านี้นะครับมันเป็นเพราะว่าต้องยอมรับว่าถูกกว่าอย่างเดียวคงไม่ใช่ใช่มันเกิดอะไรขึ้นคนไทยถึงได้นิยมสินค้าจากจีนมากขึ้นขนาดที่เรียกว่าเข้ามาสินค้าจากไทยเองผมเชื่อหลายอย่างผลิตขายกันใช่ครับอะไรกันแน่ที่เราสู้เขาไม่ได้ครับราคาอย่างดีหรือเปล่าหนึ่งผมว่าราคามาเป็นอันนั้นชัดเจนเพราะอีโคโนมีออฟสเกลคงใหญ่มากอันที่สองผมว่าความหลากหลายถูกไหมฮะสินค้าจีนโรงงานเป็นล้านๆอ่ะเต็มไปหมดเนี่ยเคสโทรศัพท์อะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้เพราะตลาดเราเล็กแต่พอว่าเช่นบางคนเป็นอุปกรณ์เดินป่าเนี่ยโอ้โหมีทุกอย่างมีรองเท้ามีถังเครื่องตลาดไทยมันเล็กขนาดไม่มีใครทำได้แต่ตลาดจีนเขาทำแล้วเขาเซิร์ฟคือเขาส่งทั้งโลกครับฉะนั้นพอเขาสินค้าเขามีความหลากหลายปุ๊บเขาก็สามารถเอาเข้ามาขายใน Marketplace เอาเข้ามาขายในออนไลน์คนเห็นปุ๊บโอ้ยังอยากได้สินค้าตัวนี้เมื่อก่อนเมืองไทยไม่มีเลยในออนไลน์มีเพราะอะไรเพราะเมืองจีนมันมีเมืองจีนก็ส่งเข้ามาขายในประเทศไทยครับคำถามคือทำไมเมืองมาอยู่เมืองไทยเพราะตอนนี้จีนเริ่มโดนกีดกันจากอเมริกาครับจากยุโรปเข้าไปไม่ได้ฉะนั้นในเซาท์เอเชียกลายเป็นตลาดหลักของเขาแล้วที่ต้องเทสินค้าเข้ามาในนี้นะครับการผลิตสินค้าก็คือโอเวอร์ซัพพลายแล้วโอเวอร์ Over, ไม่เป็นไรจะหยุดรัฐบาลผมจะหยุดปุ๊บเดี๋ยวมีปัญหาเศรษฐกิจล้นออกมาเป็นยังไงล้นอยู่ก็เทออกมาโดยเฉพาะเนี่ยช่วงเนี้ยรัฐบาลจีนมีนโยบายนะครับเน้นให้ผู้ประกอบการจีนส่งออกมาต่างประเทศผ่านอีคอมเมิร์ซโอ้จีนสนับสนุนมากครับเลยค่าส่งก็สนับสนุนกฎหมายต่างๆเรื่องภาษีต่างๆก็สนับสนุนฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวสินค้าจีนมันจะมามากกว่านี้อีกครับถ้าเราไม่มีการปิดกั้นอะไรบางอย่างครับคำว่าปิดกั้นครับพี่ผมว่ามันมีหลายเลเวลเนาะเช่นรัฐบาลออกกฎหมายมาแล้วพี่คิดว่ามาตรการนี้เอาตรงนี้ก่อนจะเพียงพอได้มากน้อยขนาดไหน
ไม่พอจริงๆประเทศที่ดีมากคือประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียมีกฎหมายในการปกป้องธุรกิจท้องถิ่นดีมากครับเขาบอกเลยครับว่าสินค้าหากจะมาจากประเทศจีนหากสินค้าคุณราคาสูงกว่า300เหรียญห้ามขายคือห้ามสินค้าราคาถูกมาทุบอะมาทุบในตลาดถ้าเกิดคุณถูกคุณต้องไปทางอื่นคุณต้องมีราคาที่คุณต้องมีภาษีแต่ถ้าคุณมาถูกปุ๊บไม่ได้ ผู้ประกอบการเข้ามาต่างประเทศไม่ได้นะครับถ้าเกิดจะเข้ามาขายต้องภาษาทุกอย่างต้องเป็นภาษาท้องถิ่นครับเงินที่มีการขายได้ต้องลงเงินแบงค์ท้องถิ่นตอนนี้ขายได้ปุ๊บออกไปไหนก็ไม่รู้ครับนะครับตอนนี้ก็บอกเขาปกป้องมากๆเลยทีเดียวแต่อีกอันนึงที่กำลังน่ากังวลมากคือสัมภาระกำลังลุกคืบเข้าใจว่าตอนนี้เรากำลังเขาเรียกว่าต้องการรีดภาษีแล้วตอนนี้เมื่อก่อนคนขายของออนไลน์เนี่ยหลายคนเป็นบุคคลธรรมดาเราขายของใน Lazada Shopee เรามีรายได้มาบางคนอาจจะไม่รายงานสรรพากรแต่เมื่อปีนี้เองสรรพากรมีการออกประกาศออกมาว่าต่อไปนี้นะครับใครขายของใน Lazada แพลตฟอร์ม Shopee แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยแพลตฟอร์มเหล่านี้ต้องมีการส่งข้อมูลให้กับทางสรรพากรด้วยครับนั่นหมายถึงผมเป็นนายพาวุฒใครก็ตามที่ขายของในออนไลน์ทั้งหลายแพลตฟอร์มหลายต่อไปคุณไม่ต้องแจ้งสรรพากรแล้วนะเพราะสรรพากรจะรู้หมดเลยว่าคุณขายได้โอ้เพราะมันมีดิจิทัลฟุตพริ้นท์ของมันอยู่แล้วและแพลตฟอร์มเหล่านี้ต้องส่งข้อมูลทั้งหมดนั่นหมายถึงคุณเป็นพ่อค้าคนไทยคุณขายของในประเทศไทยต่อไปคุณจะต้องเสียภาษีทุกบาททุกสตางค์ซึ่งจริงก็ถูกต้องนะครับแต่มันกลายเป็นว่าบางทีคนจากต่างประเทศเข้ามาเปิดธุรกิจในไทยขายของในไทยเขาเป็นต่างประเทศเขาไม่โดนภาษีครับเนี่ยคือมันจะเริ่มเกิดความไม่แฟร์เกิดขึ้นแต่ข้อเนี้ยรัฐบาลรู้แล้วรัฐบาลพยายามจะปรับกฎหมายต่างๆเพื่อให้เกิดความแฟร์เกิดขึ้นแต่ระหว่างเนี้ยเราจะเจอความไม่แฟร์ที่ต่างชาติเข้ามาขายในประเทศไทยไม่เสียภาษีแต่คนขายในไทยคุณกำลังจะเจอการเข้ามาของรัฐเพื่อพยายามจะเข้ามากั่นกรองและพยายามดึงภาษีจากทุกคนที่ขายของในออนไลน์ครับซึ่งนี้ก็ต้องยอมรับว่ากระบวนการนี้นะครับต้องยอมรับว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไม่ใช่มีความหมายว่าทุกอย่างได้หมดเสมออาจจะต้องมีบางส่วนที่จำเป็นที่ต้องเจอความเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างทีนี้ภาคธุรกิจบ้างหรือว่าภาคประชาชนซึ่งหลายคนจะพูดว่าทะลักเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันตัวเองก็เลือกสินค้าที่ถูกที่สุดใช่พี่มีข้อทำไมผมเรียนถามนิดนึงคุณภาพเราซึ่งเราเน้นย้ำว่าของจีนอาจจะไม่เคยดีของเราดีกว่าคุณภาพบ้านเราเป็นไงบ้างครับถ้าเกิดพี่มองคุณภาพคือมันมีหลากหลายนะครับแต่สิ่งที่เรามีความแตกต่างมากกว่าคือบริการหลังการขายนะครับเราซื้อเครื่องนี้ไปปุ๊บเรามีบริการเรามีการตอบกลับมีเจ้าภาพมีคนไปเซอร์วิสถึงที่นะครับผมว่าอันนี้มีความได้เปรียบแล้วก็อันนึงคือบางอย่างเนี่ยพอทีซื้อไปแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดซื้อแล้วไม่ได้เราบอกเรามีการส่งเรามีการเปลี่ยนสินค้าให้อันนี้เป็นความได้เปรียบที่เราทำอยู่ซึ่งเดี๋ยวนี้สินค้าจีนทำไม่ได้รวมถึงเรื่องแบรนด์อย่างเช่นผมจะซื้อรองเท้าสักคู่หนึ่งเป็นรองเท้าจีนอันนึงเป็นรองเท้าเป็นให้มีแบรนดิ้งมีคนรู้จักมีคนเป็นที่รู้จักมีคนใช้เยอะมีการรีวิวที่ดีผมอาจจะซื้อสินค้าประเภทนี้ฉะนั้นสินค้าไทยถ้าเกิดจะสู้จริงก็ต้องมาทำเรื่องแบรนดิ้งมาทำเรื่องการตลาดมาเน้นเรื่องบริการหลังการขายซึ่งที่เราจะได้เปรียบโอเคครับแต่สินค้าบางตัวพูดจริงมันทำไม่ได้มันขายเป็นชิ้นๆมันสู้ไม่ได้ครับก็แนะนำว่าต้องหนึ่งคือต้องกลับมาทำไงให้ธุรกิจเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นลดต้นทุนใช้คนเท่าเดิมแต่ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับเพราะเราต้องการสู้เขาแล้วสองขายในไทยยังไม่ได้เราต้องออกนอกประเทศหรือเปล่าถูกไหมฮะ CMB ยังเป็นตลาดที่เราน่าสนใจที่จะไปครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วคำว่า Made in Thailand นะครับยังไงก็ตามยังมีความขลังอยู่ใช่ถึงแม้ว่าขลังทุกที่ยกเว้นประเทศไทยแต่ไงก็ตามครับในตลาดโลกได้ยินคำว่า Made in Thailand เราก็ยังเวิร์กอยู่ใช่ก็ถือว่าอย่างน้อยสุดเป็นอีกหนึ่งก้าวในการที่จะลดความเสียเปรียบของเราจากสินค้าที่ทะลักเข้ามาจากต่างประเทศด้วยวันนี้ต้องขอบคุณพี่ป้อมมากครับผมของมากครับพี่ป้อมครับและถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud